เรามีความมั่นใจในสินค้าของเราด้วยว่าเราไม่ได้ขายบะหมี่เราขายอาหารไทยแล้วเรามีความมั่นใจว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกส่งออกจำได้ว่าปี24เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเคยมีคนที่เรฟูจีแถบเนี้ยเขามาแล้วมาอยู่ในแคมป์ตอนนั้นทั้งกัมพูชาเวียดนามลาวค่ะมีหมดเลยตอนนั้นก็คุณพิพัฒน์ก็เอามาม่าไปแจกให้นะคะพอคือเหมือนกับเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือให้แต่การว่าคนที่อพยพมาได้หรือว่าออกจากประเทศเขาได้เนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะแล้วพอเขาไปอยู่ประเทศที่3ที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปเนี่ยพอเขาเริ่มตั้งตัวได้ปุ๊บเขาก็จะนึกถึงสินค้าที่จะเอาไปขายเพื่อที่ให้คนที่เขาอพยพไปแถบนั้นได้รับประทานก็เป็นมาม่าเป็นสินค้าหนึ่งก็เลยทำให้ประเทศที่เราเริ่มขายประเทศแรกก็จะเป็นสหรัฐนะคะแล้วก็จะเป็นแถบยุโรปก็ทำให้ยอดขายขึ้นระดับหนึ่งคือตอนแรกเราขายไปนะจำได้ว่าประมาณ9ล้านบาทก็ประมาณ 2% ของยอดขายรวมของบริษัทนะคะแต่ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยส่งออก 30% ในประเทศ 70% แต่ในอีก5ปีเนี่ยทางทีมเราตั้งเป้าไว้ 50-50 อะค่ะที่ปัจจุบันทำอยู่ก็ขายไปทั้งหมด68ประเทศทั่วโลกนะคะเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็คือตอนนี้ยอดขายที่ออกจากประเทศไทยไปประมาณ 4,000 กว่าล้านนะคะก็เป้าหมายภายใน5ปีเนี่ยเราก็จะโตเท่าในประเทศซึ่งในประเทศตอนนี้10,000ล้านนะคะก็แต่ว่าที่บอกว่าเป้าหมายที่ไปนะมันจะรวมทั้งโรงงานในต่างประเทศ4โรงที่เรามีอยู่ค่ะตอนนี้ถ้าส่งออกนะคะตอนนี้มีประมาณ4แบรนด์แบรนด์หนึ่งก็คือตัวมาม่าเองซึ่งเป็นแบรนด์หลักที่ทุกคนในทีมจะทราบว่าเราต้องขายแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หลักนะคะแบรนด์ที่2คือไทยเชฟเราขายที่เยอรมันขายที่อังกฤษแล้วก็ขายที่แคนาดาแล้วก็มีประเทศจีนด้วยอะค่ะไลน์โปรดักต์ใกล้เคียงแต่ว่าตัวมาม่าเองเนี่ยรสชาติจะเข้มข้นกว่าบางประเทศมันก็จะไม่สามารถที่จะทานได้เขาก็จะเป็นไทยเชฟแบรนด์แล้วอีกแบรนด์นึงก็เป็นแบรนด์บะหมี่แบรนด์ก็ขายอยู่ที่เช็กแล้วอีกแบรนด์นึงชื่อมามี่แบรนด์แต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆเพราะเราจะไปคอนเซนเทรตอีก3แบรนด์ที่เมื่อกี้พูดถึงอะค่ะตลาดบะหมี่สำเร็จรูปก็คือเป็นสินค้าที่เป็นอาหารแมสพอสมควรนะคะคนก็ต้องบริโภคแล้วก็เอาตัวบะหมี่เนี้ยเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารทำสามารถทำเป็นอาหารหลักได้ด้วยในราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะคะเพราะว่าบะหมี่ในต่างประเทศถ้าเทียบกับราคาอาหารเนี้ยก็ยังถูกอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นแมสคู่แข่งก็จะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียหรือจีนส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยหรืออาหารไทยเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามจะปรับไหมเราก็เรียกว่าปรับตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศมากกว่าแต่รสชาติเราพยายามจะคงให้มันเหมือนกันหมดนะคะแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานอยู่ในต่างประเทศอะค่ะเช่นบังคลาเทศใช่ไหมคะเรามีโรงงานอยู่ในพม่าอันนี้เราต้องปรับรสชาติให้ตามเขาแปลว่าอะไรแปลว่าที่บังคลาเทศเนี่ยเขาจะทานบะหมี่แห้งๆคือเขาไม่ทานเป็นซุปแบบเราเราก็ต้องไปปรับรสชาติตามเขาส่วนพม่าเนื่องจากเขาทานพวกผงชูรสเยอะคือเขาจะชอบปรุงรสอะไรพวกนี้เคยไปโรงงานที่พม่าแล้วไปชิมบะหมี่เขาเราบอกโอ้โหแซ่บจริงๆเลยเนี่ยค่ะแต่ส่วนเขมรเนี่ยเราไม่ได้ปรับเพราะว่าเขมรเนี่ยเขาทานสินค้าเหมือนของประเทศไทย 100% ครับสินค้าเรามี3ระดับระดับหนึ่งก็คือ mass product ถ้า mass product ก็คือพวกมาม่า60กรัมหรือ90กรัมเนี่ยค่ะถ้าเป็นตลาดใหม่ๆเราจะเน้นทางด้านพวกนี้ก่อนlevel ถัดมาก็จะเป็นบะหมี่ที่ high end ขึ้นมาก็คือ oriental kitchen และหรือตัวเฟอบออันนี้ถ้าประเทศที่เราเข้าไปแล้วจนคนเขาเริ่มชินกับสินค้าเราเนี่ยก็จะเป็นขาย level นี้ส่วนถ้าเป็น high level ก็เป็นพวกorganic หรือเป็นสินค้าที่เป็นเส้นขาวเป็นหลักใหญ่พวกข้าว handy rice อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นประเทศที่เราเข้าไปนานแล้วเช่นประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้แต่อย่างที่เรียนให้ทราบในตอนที่ครบรอบ50ปีอะค่ะว่าเราจะขึ้นไปตรง high end เพิ่มเติม premium และ high endตอนนี้ก็พยายามบุกอยู่ตอนนี้กำลังคิดอันดีกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะใส่อะไรที่เป็น add value เพิ่มขึ้นนะคะ
อย่างเช่นอาจจะเป็นแพลนต์เบสโปรตีนหรืออะไรพวกนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเรามีความมั่นใจในสินค้าของเราด้วยตัวมาม่าเองเราพยายามคงคุณภาพแล้วก็เซอร์ติฟิเคทในต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ISO หรือพวก SACCP GMP IFS อะไรที่เป็นมาตรฐานของทั่วโลกเนี่ยของเรามีหมดทุกอันค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือดิสทริบิวเตอร์เราหรือคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญพาร์ทหนึ่งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาคู่ค้าที่เรารักสินค้าเราแล้วก็อยากจะดิวหรือผลิตสินค้าเราอะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคือทีมงานดี